ครับสวัสดีครับนักเรียนจะดูความพร้อมในห้องก่อนพร้อมแล้วทุกคนพร้อมทีนี้ดูแล้วส่วนใหญ่จะแยกกลุ่มผู้ชายก็กลุ่มหนึ่งผู้หญิงก็กลุ่มหนึ่งทีนี้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสหศึกษาคือมีผู้หญิงกับผู้ชายบางโรงเรียนนี่แยกเลยเป็นโรงเรียนชายล้วนเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะทีนี้ไอ้ปัญหาของโรงเรียนสหศึกษาเนี่ยมีเกือบทุกโรงเรียนในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะเพราะว่าวัยพวกเราเนี่ยเขาเรียกวัยมีวุฒิภาวะทางเพศใครยังไม่มีเป็นไปไม่ได้ทุกคนระดับชั้นม .6 หรือม.ปลายเนี่ยมีวุฒิภาวะทางเพศทีนี้มันมีปัญหาในเรื่องวุฒิภาวะทางเพศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตามมาก็คือวุฒิภาวะทางอารมณ์ใช่ไหมเพราะนั้นเราเรียนรู้ในเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือการปฏิบัติตนสำหรับวัยหนุ่มสาวนะมันมีอยู่สองกรณีนักเรียนต้องฟังให้เข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจถามการวางแผนชีวิตกับการวางแผนครอบครัวเนี่ยเรื่องเดียวกันหรือเปล่าฟังหรือเปล่าครับการวางแผนชีวิตกับการวางแผนครอบครัวเนี่ยมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคนละเรื่องอย่าบอกว่าคนละเรื่องเดียวกันนะเดี๋ยวครูจะแยกนะถ้าการวางแผนชีวิตคือการดำเนินชีวิตนักเรียนวางแผนได้ไหมได้ต้องเรียนประถมก่อนให้จบนะพอเรียนประถมเสร็จมัธยมพอจบมัธยมต่อดมศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอะไรบางคนอยากจะเรียนเป็นครูเป็นแพทย์เป็นพยาบาลจบมาแล้วจะต้องมีงานทำเงินเดือนเท่านั้นนะแล้วก็มีครอบครัวพอมีครอบครัวเสร็จแล้วก็ต้องวางแผนครอบครัวต่อไปใช่ไหมครอบครัวต่อไปวันนี้เราจะดูซิว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยพอดำเนินชีวิตไปแล้วเนี่ยระยะสุดท้ายที่มีครอบครัวเนี่ยที่มีครอบครัวนะเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างบางคนวางแผนล่วงหน้าไว้ว่าอ้าวเราจะแต่งงานแล้วเนี่ยคู่ครองเราคนไหนล่ะจุงมือไปหาหมอจุงมือไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายใช่ไหมบางคนรักกันแต่ไม่ไว้ใจกันเรื่องนี้วันนี้ก็คงจะดูในเรื่องผลการเรียนรู้รู้และเข้าใจการมีเพศสัมพันธ์นะรู้และเข้าใจการมีเพศสัมพันธ์และการวางแผนครอบครัวเดี๋ยวดูเรื่องนี้ทีนี้ดูในเรื่องของความรักของเราบ้างบางคนบอกว่าวันที่สำคัญของวัยรุ่นก็คือวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ใช่ไหมแต่เราเข้าใจกันโดยสากลนะใช่ไหมวันที่12สิงหาเป็นวันที่5ธันวาวันที่14กุมภาวาเลนไทน์
คยบอกนักเรียนลองถามตัวเองที่ว่าเคยเริ่มมีความรักต่อเพศตรงข้ามเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่อย่าบอกว่าอนุบาลนะแล้วตอนนี้ถามข้อที่สองตอนนี้ถามตัวเองว่าเพศตรงข้ามเนี่ยรักใครมากที่สุดมีหรือยังมีหรือยังไม่มีทีนี้ภาพนี้เป็นภาพขาวดำนี่เราจะพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยก็อยู่ที่ตัวบุคคลแหละมันมีสองกรณีความรักที่เป็นทางบวกกับความรักที่เป็นทางลบเคยได้ยินข่าวมากมายความรักที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ผิดหวังแล้วก็เสียชีวิตแต่ถ้าหากว่าความรักเราประสบความสำเร็จเนี่ยมันชีวิตมันสดชื่นนะสดชื่นมากนะเพราะนั้นครูห้ามไม่ได้ใจเธอใจนักเรียนเนี่ยนะถ้ามีความรักใครนะคราวที่แล้วบอกว่าความรักเกิดจาก 1. ความพึงพอใจ 2. ความประทับใจ 3. ความหลงไหลคลั่งใครมันเกิดได้เกิดความรักได้ตัดไปในเรื่องของเมื่อกี้ดูแล้วภาพเมื่อกี้เขามีความรักกันดำเนินชีวิตไปจนถึงตรงนี้แล้วถึงตรงนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในภาพนี้เป็นหนุ่มสะเบาสาวเจ้าเบาเจ้าสาวเรารอรอเปล่าใครดำเนินชีวิตข้ามช็อตไปถึงตรงนี้แล้วยังนะอันทีนี้พอถึงตรงนี้แล้วเราอาจจะข้ามไปความรักเราอาจจะมาถึงตรงนี้ก็ได้พอแต่งงานแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าจะได้จุงลูกจุงหลานนะอย่าคิดว่าจะได้จุงลูกจุงหลานนะทีนี้จากความรักมาในเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์นิดหนึ่งนะขอบอกกล่าวนิดหนึ่งว่าการที่มีเพศสัมพันธ์ทุกคนมีวุฒิภาวะทางเพศทั้งนั้นแหละพร้อมทุกอย่างผู้ชายก็พร้อมที่จะเคลื่อนอสุจิผู้หญิงพร้อมจะเคลื่อนไข่นะก็จะต้องดูที่ว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับดูที่สไลด์ความรักไม่อยากให้เกิดเป็นแบบนี้ถ้าเกิดมีความรักแล้วเกิดอารมณ์รุนแรงนี่มันอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่หรือบางคนบอกแฮปปี้นะพวกที่วอเตอร์ว่านะซาดิสนะอยากได้ให้เป็นอย่างนี้มากกว่ากรณีที่สองอ่ะเพราะนั้นในเรื่องวุฒิภาวะอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์อ่อนโยนไม่ใช่อ่อนไหวนะอ่อนโยนถ้าเลือกก็เลือกข้อ2นะมันมีอีกอย่างหนึ่งในข้อที่3เนี่ยอารมณ์หลายอย่างแต่มันอาจจะมีผลดีก็ได้นะเช่นนักแสดงเนี่ย
นักแสดงต่างๆนะนะการใช้อารมณ์นะบทบาทนะแต่ถ้าเป็นอารมณ์รักเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าหวานแหววเหลือเกินถ้าอารมณ์เศร้าโศกก็รู้สึกว่าทำให้มันสยบกับคนที่ปล่อยน้ำตาตื้นได้อะไรเงี้ยนะมันก็ทำได้อารมณ์หลายอย่างบางทีอาจจะมีผลดีแต่อาจจะมีผลเสียก็ได้นะวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างนะเหมือนกับวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างนะไม่อยากให้เกิดนะทีนี้มาดูในเรื่องของเป็นคำถามนิดหนึ่งนะถามอย่างไรชีวิตจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีความสุขที่ได้บอกว่าระวังดำเนินชีวิตวางแผนชีวิตเราไว้แล้วแต่มันก็ต้องผิดหวังนะเพราะนั้นบอกว่าอย่าคาดหวังอะไรมากเกินไปถ้าผิดหวังแล้วจะเสียใจนะคนทุกคนมีความหวังเท่านั้นแหละทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความสมหวังกับความผิดหวังมันคนละเรื่องเนี่ยเนี่ยบางครั้งครูเนี่ยวันนี้แหมตื่นมาแต่เช้าอารมณ์ดีเหลือเกินนะอยากทำงานอยากมาโรงเรียนเช้าๆนะแล้วก็อยากมาดูนักเรียนหน้าประตูเช้าๆนะถ้านักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสนะครูก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคติเขาบอกว่าก้าวแรกก้าวแรกแจกยิ้มนะนักเรียนเข้ามาก้าวแรกแจกยิ้มทีนี้พอก้าวแรกก้าวแรกหน้ายักษ์เลยก็ไม่ไหวแล้วนะบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้นะการเปลี่ยนแปลงอารมณ์คนเราเนี่ยมันทำกันได้นะบางคนนี่เก็บกดได้นักเรียนได้คำนี้ไหมหน้าชื่นอกกลมอ่ะมันเป็นยังไงหน้าชื่นอกกลมนะเศร้านะบางคนแสดงละครเคยดูแสดงละครพวกนักเรียนเรานี่แหละโอ้โหยอดถ้าเป็นนักแสดงนี่ชั้นหนึ่งเลยตีอารมณ์ได้ดีนะแล้วก็อิงกับอารมณ์ต่างๆได้นะเป็นผู้ร้ายก็ได้เป็นพระเอกก็ได้เป็นนางเอกก็ได้อะไรเนี่ยนะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์นะทีนี้ทำอย่างไรเราจึงจะมีความสุขนะต่อครอบครัวต่อตัวเราเองมากกว่านะบางคนต้องรักตัวเองก่อนมีใครไม่รักตัวเองเนี่ยแย่นะคนที่ไม่รักตัวเองคือคนที่หมดหวังผิดหวังใช่ไหมไม่รักตัวเองแล้วเนี่ยหมดหวังคนที่หมดหวังจะไม่รักตัวเองนะแล้วหมดหวังยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมมีมาดูทำอย่างไรนะข้อที่หนึ่งคู่สมรสต้องเข้าใจเบื้องต้นบางคู่แต่งงานกันหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยนะโบราณเขาว่าเลิกกันแล้วเดี๋ยวบางคู่เนี่ยไม่ต้องให้หม้อข้าวดำหรอกนะไปตั้งครัวใหม่นะก็เลยถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็คือในเรื่องของการมีบุตรพอมีบุตรแล้วเนี่ยเกิดปัญหานะบางคนเนี่ยมีครอบครัวหลายครั้งมีครอบครัวหลายครั้งรู้จักการปรับตัวที่ดีบางคนอยู่โรงเรียนวังมาม.ต้น3ปีม.ปลาย3ปี6ปีแล้วยังปรับตัวไม่ได้เลย
หน้าเดิมๆทำผิดก็หน้าเดิมๆมาสายก็หน้าเดิมๆปรับไม่รู้จักปรับตัวนะเพราะฉะนั้นบางครั้งครูก็เข้าใจว่านักเรียนเนี่ยเป็นวัยที่หัวเลี้ยวหัวต่อบางคนอาจจะมีความคิดว่าเออเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องการให้ใครมาว่าไม่ต้องการให้มาตักเตือนมาสั่งสอนจู้จี้จี้ชัยนี่ความคิดคิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่บางคนคิดว่าเป็นเด็กเป็นเด็กเล่นแบบเด็กๆต้องการให้คนอื่นช่วยเหลือนะไม่โตสักทีนะอยากให้เราคิดกรณีแรกก็คือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะรู้รับผิดชอบได้ดีรู้รับผิดชอบได้ดีนะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะนั้นในการปรับตัวเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ได้นะต่อไปพอจบม.6 แล้วเราก็ไปอยู่สถาบันอื่นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้าสถาบันอื่นนะแล้วการมีสัมมาคารวะเนี่ยมันช่วยความปลอดภัยเราได้เยอะพูดจาเพราะมือไม้อ่อนนะความปลอดภัยเรามีเยอะนะอันที่3ก็คือกระจัดความขัดแย้งรู้เราทำกันได้ขนาดไหนพอเพื่อนทะเลาะกันยุแยงตะแคงรั่วนะถ้าเพื่อนทะเลาะกันล่ะดีชอบนะเราก็รู้จักในการที่ระงับความขัดแย้งหรือช่วยเหลือกันได้นะครับสิ่งต่อไปในเรื่องเดี๋ยวให้ดูภาพนิดหนึ่งจากภาพเมื่อกี้นะให้ดูแวบหนึ่งเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะเปลี่ยนภาพไปดูนะเราจะได้คราวที่แล้วให้ดูไปทีแล้วคราวที่แล้วดูไปทีแล้วนะให้ดูอีกครั้งหนึ่ง